ได้มาเรียนรู้ครั้งนี้มันทำให้เรารู้ว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยต้องการน้ำที่ต่างกันแหล่งน้ำหรือการจ่ายน้ำด้วยหัวจ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือมินิสปริงเกิลหรือเป็นสเปรย์เนี่ยมันเหมาะกับพืชชนิดไหนนะฮะได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวที่จะเอากลับไปเพื่อลงทุนและพัฒนาในแปลงเกษตรที่มีความคิดว่าจะทำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับประการแรกคือได้องค์ความรู้ว่าเราต้องเตรียมให้น้ำพอกับพืชที่เราจะปลูกต้องวิเคราะห์พืชที่เราจะปลูกก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็วางแผนน้ำให้ได้ที่ต้องการแล้วก็ได้รู้วิธีที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะใช้ว่าควรจะแบ่งแปลงเป็นยังไงแล้วก็ได้ให้น้ำจากแปลงเนี่ยไปสู่บริเวณที่ปลูกยังไงวางแผนให้ได้เหมาะสมคือใช้น้ำให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดตั้งใจมาเอาเรื่องน้ำอย่างเดียวแต่วันนี้กลับไปได้หลายเรื่องมากจากวิทยากรที่เป็นปราชาวบ้านเขาทำจริงเขารู้จริงและเขามีความคิดในรูปแบบใหม่ที่ขยายทางด้านการตลาดทางด้านโลจิสติกคือผมได้ความเป็นเกษตรกรจริงๆที่พร้อมจะไปใช้งานได้จริงๆถ้าเราอ่ะเราค้นหาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราศึกษาเองอ่ะโดยที่ลองผิดลองถูกเองเราจะไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันมีผลดีหัวสปริงเกอร์แบบนี้เหมาะกับพืชแบบนี้หัวสปริงเกอร์แบบนี้ระดับความสูงต่ำของสปริงเกอร์มีผลกับพืชทุกชนิดก็ปิวเขาแนะนำได้ดีมากแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะดีมากครับผมขอกล้องนี้หน่อยครับกล้องนี้ครับขอกล้องนี้หน่อย